ขอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับ No Name Gaming XD Epic ในวันนี้คุณผู้ชมเราก็ผมอยู่กันในเกมแนวซิมูเลเตอร์นะถึงแม้ว่ามึงนั้นจะไม่ได้ใส่ชื่อซิมูเลเตอร์ลงไปแต่กูรู้ว่ามึงคือเกมแนวซิมูเลเตอร์เกมนี้ครับ Sword Elite เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์แบบฟันดาบนะครับแล้วถามว่าเล่นยังไงอันนี้ยังไม่รู้เว้ยแต่ที่แน่ๆก็ผมก็คือมันนะครับตอนนี้กำลังจะบูมเลย 4,000 กว่าคนที่กำลังเล่นนะครับแล้วเกมนี้ปล่อยออกมาได้ไม่ถึงวันด้วยซ้ำหรือว่าจริงๆมันปล่อยออกมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาดังภาพถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นการพิสูจน์ว่าเรานั้นสามารถเป็นนักดาบสุดยอดที่สุดในโลกได้หรือเปล่าไม่ได้กูพูดจริงเฮ้ยหรือว่าได้ป่ะเพราะว่ากูเทพถูกเอ๊ะซึ่งเรานะครับจะได้ดาบเว้ยซึ่งเสน่ห์ของเกมนี้นะครับก็คือดาบของผมจะสามารถหั่นพวกก้อนหินต้นไม้หั่นภูเขาอะไรประมาณนี้ได้เว้ย wow. อันนี้เป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับที่ผมนั้นไปดูคร่าวๆสุดยอดน่าสนใจกูพูดจริงนี่เลยนะครับแต่ละดาบนะครับจะมี7เทียร์เลยเหรอวะแล้วเราสามารถอัปเกรดดาบของเราได้จัดไปในการที่เราจะปลดล็อกดาบใหม่ๆได้นะครับเราจะต้องไปสำรวจเกาะใหม่ๆที่อยู่บนหัวเราเว้ยนั่นไงเกมแนวกระโดดอีกหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะกระโดดคุณผู้ชมดูสิแถมมีแบบ King of the Hill ด้วยมีธงให้กูยึดพร้อมชอบมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกาะต่างๆนะครับที่เราสามารถเทเลพอร์ตไปได้ว้าวแอปเปิ้ลนินจาเลเจนต์แต่อันนี้จะเป็นดาบเลเจนต์แทนชอบมากซึ่งแน่นอนก็ผมว่ากูนั้นยังเป็นนินจาจากฟอร์ตไนท์หล่อเท่โอ้ my god มีเพลง shut up เซฟโซนใช่ไหมเป็นเซฟโซนนี่ครับไหนขอดูหน่อยมันฟันยังไงวะฮึซ่าซ่าซ่าโหเซิร์ฟเวอร์นี่แหลกชิบหายแป๊บนึงกดเซลโอ้ my god ฟันทีได้7เหรอเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ดีเว้ยได้เงินเสร็จปุ๊บให้เอาไปที่ช็อปอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดอัปเกรดต่อนี่เราต้องอัปเกรดให้ได้7ขั้นเว้ยเราถึงจะปลดล็อกดาบมันใหม่ได้ส่วนคอนี้กูว่าน่าจะเป็นกระเป๋ากูพูดจริงมาสเตอรี่อันนี้ที่จุตินะครับง่ายๆเกมแนวแบบนี้และนี่คืออะไรวะเนี่ยว้าวโอ้ Jesus มันคืออะไรเนี่ยว้าวมันคืออะไรวะโอ้มันพุ่งตัวได้ด้วยเหรอวะผมขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ไงวะไม่ก็เท่อะแม่เกมดีมันหล่อแท้จริงเลยว่ะโถ่ยนะคุณผู้ชมผมอยากรู้ว่าผมนั้นสามารถฟันก้อนหินได้เปล่าฟันไม่ได้แต่ว่ามีคนฟันให้กูแทนละเพราะว่ากูนั้นต้องไปขายของโอ้แป๊บนึงกระเป๋าแม่งเต็มไวไปว่ะไม่มันเลยคูณ2 energy double max capacity นะครับกูซื้อหมดอะจังหวะนี้อะไรที่มันดีกับชีวิตนะสเต็งคูณ2เงินคูณ2ว้าวนี่มันรวยนี่ว่ะเจมคูณ2ซื้อไปด้วยชอบมากเลยฟันเร็วขึ้นกว่าเดิม 25% เนี่ยครับซื้อไปอันนี้ต้องปลดล็อกคอกระเป๋ากูจะเป็นแบบอัลติเมทใช่ไหมใช่สุดยอดมาก wow. ส่วนอันต่อไปก็ผมปลดล็อกเกาะแบบตลอดชีวิตแต่มัน 4,000 เงินกูไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปนะครับไหนฟันทีนึงโอ้ได้เยอะได้เยอะผู้ชมแม่งก็เท่เลยจังหวะนี้เท่มากก็ชาอัปเกรดรัวๆผมสามารถกดซื้อแบบ buy all ได้ไหมวะนี่อันนี้เป็นดาบแบบใหม่ของผมนะครับฟันทีหนึ่งได้66กูอยากจะรู้ว่าเราฟันก้อนหินได้ไหมเอ่ยฟันก้อนหินโอ้โหฟันได้เฮ้ยแม่มันเท่จริงเลยเนี่ยฟันต้นไม้ก็ได้นะครับแล้วฟันหินก้อนนี้ได้ไหมเอ่ยฟันไม่ได้วะฟันต้นไม้แหมฟันก้อนหินจริงๆถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ที่กูเล่นเนี่ยมันไม่แหลกเว้ยผมคิดว่ามันจะเท่กว่านี้เยอะฟันตรงนี้ได้ไหมฟันไม่ได้เดี๋ยวกดเซลก่อนคุณผู้ชมปริ้งโอ้โหได้เงินมา12,000เหมือนตะกี้มีคนฟันกูด้วยนะดูเลือดกูแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ถือสาเพราะว่าเรานั้นเก่งโคตรแล้วดูการอัปเกรดชอบกูได้ดาบดำมานะคุณผู้ชมอันนี้เป็นดาบดำที่ใช้ในวันพีซอันนั้นมันโยรูตัดต้นไม้ได้ไหมแม่งเท่ว่ะตัดตรงนี้ได้ไหมเอ่ยแม่งเท่ว่ะไม่ตัดไม่ได้ชิบหายตรงนี้ตัดได้ไหมตัดได้เท่คุณผู้ชมตัดเสาไฟผมชอบอ่ะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมผมอยากจะรู้นะครับว่าเรามายัง King of the Hill ตรงนี้ได้หรือเปล่าเราจะยึดธงตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ากูยึดไปแล้วกูจะได้อะไรวะยึดแล้วผมจะได้บัฟอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือรูปป้ายกูน่าเกลียดมากเรียบร้อยนะครับไหนมีใครจะมาบวกเปล่าวะเอ้ยมีคนจะมาบวกป่ะเดี๋ยวบวกเลยอะบวกกัน1-1ไม่หนุ่มกูเก่งแล้วเกมกระจอกทำไมวะกูเพิ่งยึดได้
จืดจืดคุณผู้ชมครับเกมนี้ไม่ไหวจะเคลียร์ว่ะเดี๋ยวมึงโดนกูเกมนี้มีบูทมึงโดนกูแน่โอ้โหบูทโคตรแพงไม่ไหวแป๊บนึงเอาแค่15นาทีพอนี่แม่งแพงจริงแพงจริงคุณผู้ชมอันนี้แพงจริงเดี๋ยวมึงโดนกูฮึซ่าเป็นไงล่ะบวกเยอะกว่าเดิมสุดๆจังหวะนี้เดี๋ยวเตรียมตัวรอได้เลยครับบอกเลยว่ากูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นนี่ผมถึงขั้นสุดท้ายของอันนี้แล้วว่ะผมแม่งจะต้องปลดล็อกเกาะต่อไปนะครับ The Grassland ว้าวมันเป็นจังซี่นี่เองมาเถอะฮึบขึ้นไปหน่อยฮึบชึบชึบตรงนี้มันเป็น King of the Hill อ่ะโอ้มาสิเจ้าหมอนี่แม่งมันวันช็อตกูเลือดกูโอ้ว้าวนี่กูสู้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นวะไม่ได้ละกูต้องไปเกาะต่อไปโดยด่วนอย่าบอกว่าผมต้องขึ้นไปข้างบนน่ะโอ้โหแม่เจ้าแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนั้นกระโดดได้หลายรอบอยู่เว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าดาบผมด้วยแป๊บนึงรีก่อนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนกูแป๊บนึงกระโดดขึ้นไปช่อกระโดดช่อซ่อซ่อซ่อสุดยอดแม่งสูงโคตรขอพักหายใจแป๊บนึงมันต้องขึ้นแล้วก็พักนะครับคุณผู้ชมคือมันไม่มีตัวช่วยแบบว่าเป็นสปริงเด้งดึงอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมเวลาเราเล่นเกมพวกที่มันจะต้องขึ้นเกาะแบบเนี้ยมันจะมีตัวช่วยเราเช่นสปริงเด้งดึงหรือว่าเยลลี่นุ่มๆในการช่วยกูดีดตัวขึ้นไปข้างบนไงแต่อันนี้ไม่มีนะคุณผู้ชมครับไม่มีให้กูเลยซิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งเหนื่อยนะมึงกูขอร้องเยี่ยมถึงตรงนี้แล้วแหมเจ้าหมอนี่เอาใช่ไหมเอ่ยอะโอ้ my god กูโจมตีมันไม่ได้แป๊บนึงครับผมต้องอยู่ตรงนี้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิจริงๆกูจุติได้กี่รอบแล้ววะเนี่ยผมควรจุติดีไหมเนี่ยแต่ว่ากูเล่นมาถึงตรงนี้แล้วนะเว้ยผมลองฟันเจ้าหมอนี่ดูหน่อยฟันได้ไหมฟันได้เอ๊ะแล้วทำไมกูตายมันวันช็อตกูมาบวกกันไหมเออเป็นไงล่ะกูตายกูไม่ค่อยเข้าใจเว้ยไม่ค่อยเข้าใจเลยจริงๆมานี่ทำไมมึงวันช็อตกูได้ฮะเป็นไงล่ะเดี๋ยวต่อไปครับผมนะครับจะต้องขึ้นไปบนเอิร์ธไอแลนด์กูไม่โอเคเว้ยกูจะไปอีกชั้นหนึ่งแล้วเพราะว่ากูนั้นเก่งมากให้ตายเถอะนายขอดูหน่อยจะหมดเวลาหรือยังอย่าเพิ่งหมดเวลานะให้กูขึ้นไปข้างบนก่อนฮึบฮึบเดี๋ยวมันถึงทาโก้ไหมวะถึงทาโก้ใจเย็นนะทาโก้ใจเย็นขึ้นไปต่อครับคุณผู้ชมมันจะถึงไหมเนี่ยกูอ๋อติดปดขึ้นไปสวยเฮ้ยมึงจะหมุนตัวดำหอกเลยโอ้ my god dudeเกือบตายตะกี้มันไม่ใช่ว่าตายหรอกแต่เกือบขึ้นไปไม่ถึงเนี่ยอยู่ตรงทาโก้เฮ้ยกูเกลียดคุณผู้ชมโอเคกูได้เอิร์ธแลนด์มาละโอเคพอ stop มึงจะหมุนไปถึงไหนเนี่ยเออขึ้นมังบนนี้โอ้โหมีคนอยู่ข้างบนนี้ด้วยว่ะบราไหนดูดิกูฟันทีนึงกูได้เท่าไหร่วะโอ้ฟันทีนึงได้เยอะเหมือนกันนั่นน่ะอ๋อคุณผู้ชมโหดมากขึ้นกว่าเดิมว่ะดูดิกูตัดทุกอย่างได้เลยเว้ยสุดยอดมากแล้วตรงข้างบนนี้มันไม่มีธงด้วยนะครับเอ้ยมีธงกูนี่มานั่งตัดต้นไม้เลยตัดต้นไม้ซิมูเลเตอร์เอาไปขายก่อนโอ้ได้เงินเยอะแล้วจังหวะนี้ปลดล็อกอันต่อไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเงินไม่พอนะครับเราก็ต้องมานั่งฟันตรงนี้ใหม่เว้ยคุณผู้ชมผมเล่นเกมนี้มาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มันก็เข้าวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสักทีเกมนี้นั้นมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะคือเกมฟันดาบฟันลมซิมูเลเตอร์นะครับนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่สุดยอดมากๆคุณผู้ชมแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันขัดใจผมนะครับเวลาเข้าไปที่ช็อปเว้ยไปดูมาสเตอรี่ไอ้นี่มันปลดล็อกได้ตั้งแต่ 200,000 น่ะเนี่ยถ้ากูกดซื้อไปปุ๊บมันจะแบบรีเซ็ตยัวโปรเกรสทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากฆ่าคนอื่นตายอย่างน่าสงสารเนี่ยมันทำได้แค่ฆ่าคนแรงน้อยคุณผู้ชมซึ่งก็เหมือนแบบเกมแนวซิมูเลเตอร์ทั่วไปอยู่ดีอะเนาะแต่ถามว่าเกมมันดีไหมเกมมันดีผมตัวชูโรงนะครับอยู่ตรงที่เนี่ยคุณผู้ชมดูการทำลายฉากซึ่งเป็นต้นไม้กับก้อนหินเพียงแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะ
งั้นมั้ง